สวัสดีค่ะอุดมวันดีไอวัดคลิปนี้สอนทำดาวจากใบมะพร้าวตัดประมาณริบบิ้น12มิลหรือ15มิลนะคะอันนี้จะใช้การต่อใบมะพร้าวเอาเพราะว่าความยาวมันไม่ถึงปกติเราจะใช้ประมาณ25นิ้วนะคะเริ่มเลยพาดใบมะพร้าวมาตรงกลางเหรียญพับไปด้านหลังค่ะเอียงๆมานิดนึงเราจะทำ5เหลี่ยมนะคะพับขึ้นให้ชนมุมแล้วพับลงเจอมุมด้านล่างก็พับขึ้นค่ะมุมสุดท้ายพับลงพอพับลงมาปุ๊บเราพลิกกลับด้านค่ะให้ใบมะพร้าวมาอยู่ตรงกลางเราจะเริ่มทำมุมสามเหลี่ยมกันบิดไปด้านหลังเลยครอบลงมาข้ามหนึ่งมุมนะคะวนเหมือนเดิมรอบลงมาข้ามหนึ่งเหมือนเดิมวนลงมาเรื่อยๆมุมที่สี่ค่ะมุมที่ห้าครบห้ามุมแล้วพลิกขึ้นมาค่ะพลิกขึ้นมาเราจะทำกลวยครอบทั้งห้ามุมนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็มาเริ่มฝั่งข้ามหนึ่งเหมือนเดิมวิธีทำนะคะเราจะทำให้เป็นรูปกลวยแบบนี้หยิบแบบนี้แล้วก็ครอบมุมนี้ลงไปเว้นหนึ่งแล้วก็มาเริ่มมุมถัดมาก็ทำกลวยเหมือนเดิมมันจะฝืนๆนิดนึงนะคะมันจะหลุดเพราะมุมตรงกลางมันจะเริ่มดันขึ้นละแล้วก็ค่อยๆครอบมันไปนี่ค่ะค่อยๆครอบมุมตรงนี้มันก็จะเริ่มดันขึ้นละจับมันนิดนึงตรงนี้มันจะยับไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันก็จะสวยเพราะมันอยู่ด้านในทีนี้เราต่อใบมะพร้าวนิดนึงมันสั้นละก็สอดไปเลยให้เหลือปลายไว้หน่อยฝั่งนี้เราตัดทิ้งไปเริ่มทำกลวยเหมือนเดิมครอบไปเลยไปข้ามหนึ่งแล้วไปมุมถัดไปพอมาถึงมุมที่เราต่อใบมะพร้าวไว้นะคะลายตรงนี้เราตัดทิ้งได้เลยเพราะเรามัดมาแน่นละแล้วก็ครอบไปเหมือนเดิมดึงเลยดึงให้แน่นๆเลยค่ะพอใบมะพร้าวสั้นแล้วนะคะเราก็ม้วนแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เลยดึงให้แน่นแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งค่ะตรงนี้มันฉีกนิดนึงค่ะตัดออกได้แล้วค่ะดาวจากใบมะพร้าว